ในคลิปนี้นะครับผมเราจะได้เป็นชัดชาตินะครับแล้วต้องจบไมค์คราฟไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวใช้พลังของชัดชาติในการจบนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับที่ผม2ชามนะครับวันนี้กับลักกี้พี่ปาร์คแล้วก็พี่หนุ่ยนะครับผมครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับเราจะเล่นไมค์คราฟให้จบเกมนะครับแต่ว่าการที่เราเล่นให้จบเกมนั่นน่ะจะง่ายหรือยากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะให้ทุกคนใส่ชุดนะครับชุดจากบอร์ดนี้นะครับผมนั่นก็คือชุดชัดชาติโอ้โหคุณต้องใส่เหรอใช่ผมแล้วก็เอามือเอาถุงมือเอามือชัดชาติไปด้วยคือชัดชาติมีหลายอย่างนะครับผมมีมือนะฮะมือกับไอ้อยู่แล้วปะมือกับอันนี้เอามือไปแบ่งๆเพื่อนด้วยนะเพื่อนนี่โอเคนี่แหละเลือดโคตรเยอะเลยนี่แหละคือการนี่คือถึงมือชัดชาตินะครับผมคนสภาพชัดชาตินะฮะนั่นก็คือการที่เราจะตบใครก็ได้ทีเดียวตายนะครับผมแต่เราไม่สามารถตบกันเองได้เอางี้ดีกว่าพูดแบบง่ายๆเลยครับผมคือชัดชาติจะไม่มีไม่เสียดาเมจกับสิ่งใดทั้งสิ้นนะครับผมพวกเราไปยืนต้นกระบองเพชรดิเกมหมดนี่เกมหมดศูนย์นะเว้ยใช่ในเกมมอสุนคือชัดชาติจะไม่เสียดาเมจกับสิ่งใดทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นลาวาหรืออะไรก็ตามเลยครับผมแล้วก็มอนสเตอร์จริงๆนะครับมอนสเตอร์ทุกตัวจะไม่ตีชัดชาติเลยนะฮะแล้วคือว่าโหดว่ะแข่งขนาดไหนคิดเอาแล้วก็มีอย่างอันนี้อย่างสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอทุกคนนะครับผมนั่นคือจะมีบอสตัวใหม่อัพเข้ามาในเกมนี้นะครับนั่นก็คือเฮ้ยตัวไหนครับเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆนะครับเขาเดินมาแล้วอ่ะไอ้ลักกี้เอ็มเคจริงเลยว่ะบอกกูไม่เอาด้วยนั่นแหละครับผมแล้วเราจะมีเอเดอร์เพลให้นะครับนะในการที่จะเอาไปทำเป็นไอ้อะไรวะไอเอฟเอนเดอร์นะครับผมวันนี้จะจบไมค์คราฟกันนะครับผมด้วยการใช้หมดชัดชาตินะฮะฝากขุดแร่เลยเพื่อนดูการขุดแร่การขุดแร่ของท่านชัดชาติท่านชาติสามารถขุดเป็นล็อกได้ด้วยนะครับผมนะก็คือสมมติเราเจอเป็นล็อกที่ขวาเว้ยมันจะทำการระเบิดเป็นล็อกให้แล้วจะมีแร่ใหม่อัปเดตขึ้นมานั่นคือชัดชาติออนี่ครับผมชาติออด้วยนะ What? เราต้องหาลาวาให้เจอจะทำออฟซิเดียนอ่ะอ่าฮะว่าแป๊บเดียวก็เจอจริงๆมันก็ดีตัวโหดมากเลยว่ะใช่อ่ะไม่เจอแล้วใช่อ่ะเอ้ยทีพีปักทีพักทุกคนทีพีหาปักครับผมเฮ้ยเจอลาวาแล้วเว้ยต่อไปเอาน้ำอ่ะเอาน้ำมาใส่เจอน้ำแล้วนะโอ้ยโอ้ยเด้งขึ้นมาบนฟ้าเฮ้ยน้ำลงมาแล้วแกสุดๆไม่เป็นไรชัดชาติเอาน้ำลงมาไม่ต้องตักน้ำมาลาดให้เอาน้ำต้องลงมาหาเองไอ้สุดจัดอะเออต่อไปเว้ยเราไปขุดออกซิเดียนกันโอ้ไกลระเบิดวะไปขุดออกซิเดียนเลยขุดออกซิเดียนเลยนะคุณผู้ชมโอเคขุดออกซิเดียนเลยได้เดนเทอร์ไปไงนะต้องไปเอาฟินอะฟินกับสติลอะเล่นก่อนเพื่อนเฮ้ยนี่ไงไอ้ลักกี้เจอแล้วชัดชาติโอ้เฮ้ยไหนไอ้เนี้ยสัตว์มันขุดไปเจอชัดชาติออคือโอกาสที่จะเจอ1ชั้งอ่ะ1ชั้งก็เจอแค่5บล็อกโอ้โหเหมือนเนเธอร์ไลท์เลยแต่ว่าโหดกว่าเนเธอร์ไลท์เพราะนี่คือชัดชาติเฮ้ยอย่าระเบิดเดี๋ยวฟินเอ้ยนี่ได้ฟินละได้ฟินละต่อไปให้ทำเตาเผาผมหรือเราจะเผาแรกกันนะฮะเฮ้ยโอ้ใครแม่งนะใครแม่งระเบิดกองทัพอยู่ไหนวะเมื่อกี้ยืนโดนระเบิดไปแล้วโดนแหลมแล้วเพื่อนนะเนี่ยไปถึงอย่าระเบิดอย่าระเบิดอย่ากดระเบิดกูเผาเลยจุให้กูเผาเลยก็เสร็จกันนะเฮ้ยมาชัดชาติหิวอ่ะฮะชัดชาติหิวได้นะเว้ยเอ้าท่านต้องกินอาหารดีวะใช่ป่ะเออแบบได้แบบเออจะได้มีแรงไงมีแรงนี่เอ้ยแต่กินไม่ได้กดคิ้วขวาไม่ได้เออว่ะกดคิ้วขวาไม่ได้ว่ะชัดชาติไม่สามารถกินอาหารได้แล้วเกี่ยวเซตเวชั่นใส่เข้าไปดิไอ้นั่นอะไอ้อะไรก็ออก10วินี่ไงทำหนึ่งนะครับผมขออนุญาตผมขุดออกซิเดนหนึ่งนะฮะทุกคนผมได้16อันแล้วออฟฟิเดียนถ้ายังเป็นคนเร็วได้เหรอออฟฟิเดียนอ่ะมันแบบไหลเลยอ่ะชัดชาติโดนเรามาชัดชาติก็ไม่ตายชัดชาติเฮ้ยเราจะเอาแปลกอะไรวะจะต่อยังไงวะเฮียเฮ้ยกูต่อยโอ้โหเฮียกูจะต่อยมันอ่ะมันโดดสูงไปอ่ะดูความโดดการโดดสูงเอ้ยนี่ไงได้แล้วเราเพื่อนว่าเราทำใหญ่ไปแล้วบอกว่ามันต้องยิ่งใหญ่ไงโอ้ประตูชัดชาติใช่ป่ะใช่ดีดีโอ้ยเฮ้ยโทษกดปิดโอเคเฮ้ยชักยิ่งใหญ่แล้วนั่นแหละกูต้องเอาไงวะไอ้เหี้ยกดปิดเฮ้ยเลยกินเมย์เงี้ยโอเคโอเคต่อยากจังเว้ยยิ่งกว่าวันฟันอีกชัดชาติเนี่ยโอเคจบระเบิดเวลาแล้วประตูในเธอก็หายไปดิเอ้ากูได้ยินเสียงใครระเบิดออกมาวัดเฮ้ยหลุดเชียไปเพื่อนภารกิจต่อไปไปหาในเทอร์ฟอร์เทสกันทุกคนเอ้ยอย่าลืมใช้ถุงชัดชาตินะเว้ยถุงชัดชาติความสามารถของมันคือทำให้เราติดสปีดเชียแบบรวดเร็วกูเด้งมาอยู่บนเนเธอร์อ่ะเฮ้ยกูเจอเทอร์ฟอร์เทสแล้วชัดชาติ
ใช้พลังของมือชาชาในการระเบิดแล้วก็เข้าข้ามไปใช่พลังชาชาในการระเบิดทำให้เราบินไงพลังเราพลังโอพีแล้วว่าชาชาเนี่ยหรือว่าท่านพลังนี้อยู่แล้วอย่างนี้อยู่แล้วนี่ไม่ท่านมากกว่านี้อันนี้อยู่น้อยไปแค่กดคลิกเดียวเขาก็ไปทางเอเธอร์แล้วชาชาตัวจริงอ่ะแบบอารมณ์แบบยิ่งกว่ายิ่งกว่าเซตามายอ่ะระเบิดเลยแล้วนั้นเจอเบสอ้าวมาแล้วต้องหาทางไฟเว้ยเอ้ยได้แท่งไฟวะไอ้ปาร์คได้กูได้มาแท่งหนึ่งอะได้ไปกี่แท่งกันวะสองแท่งสามแท่งเอ้ยจำทางกลับได้ป่ะเพื่อนๆไม่ตะกี้อ้าวเฮียประตูอยู่ไหนวะก็แล้วกันแล้วอ้าวยังไม่ดรอปนี่เจอแล้วอยู่นี่ไม่ดรอปไม่ดรอปโอกาสดรอปมันยากอยู่เนี่ยเบสอะเบสโอกาสดรอปมันเท่าไหร่วะแต่อย่าลืมนะเว้ยมอนเตอร์จะไม่ทำอันตรายชาติๆนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ชาติเป็นใช่คือสุดยอดมากสุดยอดมากครับผมสำหรับชาติท่านมีความสามารถพิเศษนี่ได้มา10อันแล้วเราต้องมีอันไม่ได้สักกี่อันดีประมาณ12อันเหรอจะพอปะวะเนี่ยไอ้ปักเหมือนกับเตรียมกลับเลยก็ได้โอเคนี่กูได้เพิ่มเหมือนกันเนี่ยกูได้เพิ่มเหมือนกันป่ะเตรียมกลับเลยกูมาแล้วทีพีมาที่กูหาไม่เจอไอ้วันเฮ้ยไอ้ปักทีพีไอ้ปักโอ้ทีพีหาลัคกี้เลยปักลัคกี้อ่ะเออเอ้ยเชดแดก็ได้กลับแล้วว้าวไปต่อไปดีเองกันนะทุกคนโอ้โหว่าการเล่นMinecraftถ้าเกิดเรามีชุดชาชามันจะโหดขึ้นบ้างเป็นไรเราอยากออกก็ระเบิดแม่งเลยขึ้นโอ้ยกูค้างอยู่ไหนวะเนี่ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยเออว่ะอยากออกก็ระเบิดแม่งเลยดีกว่าขึ้นมาทุกคนเพื่อนว้าวกูเห็นบล็อกแม่งลอยเต็มหมดเลยว่ะกระจายอ่ะบล็อกโอ้บล็อกแม่งบินกระจุยกระจายเลยว่ะกูบินอีกแล้วเชิญน้ำโอ้โหโอ้โหหมู่บ้านกลางน้ำใช่เหรอหมู่บ้านกลางน้ำใช่ไหนวะนู่นเออยี่หมู่บ้านกลางน้ำอุ้ยถ้าชาติทำให้เราเจอสิ่งมหัศจรรย์เจอปฏิหารเฮ้ยไอ้ชื่อหมู่บ้านกลางน้ำจริงปะเนี่ยเท่อยู่นะเฮ้ยระเบิดมันโดนระเบิดไปแล้วไม่หมู่บ้านกลางน้ำชาติระเบิดถ้าชาติเหยียบที่ไหนที่น่าจะมีไฟมา One hour later มาผมในสุดตรงนี้จะเป็นดีเอ็นนะฮะไปทุกคนรีบกลับไปดีเอ็นนี่ง่ายเลยแล้วเก้จัดการโอ้ยมือระเบิดทำไมกูบินมาแล้วกูบินขึ้นเอ้ยนี่ไงดีเอ็นเฮ้ยเอาซิลฟิตตายหมดแล้วเรียบร้อยพลังท่านแข็งเก่งเกินไปมันเกินไปเดี๋ยวว่ากำจัดปวกให้แล้วกันกำจัดปวกพลังท่านแข็งแกร่งเกินไปแปลงไหนวะห้องไหนวะเพื่อนนั่นแหละกูเจอละกูเจอละใช่เหรอมาดิหมายถึงยางโอ้กูเจอทางลงเนี่ยมันลงไปเรื่อยๆเนี่ยอ๋อมันนี่เหรอเออฝั่งนี้น่าจะมีอยู่นี่จะต้องโฮใหญ่มากซองโฮนี้ดูใหญ่นะเนี่ยเออไม่เจอนี่แหละอะไรวะเออเจอทางลงเหมือนกันเอ้ยเจอใหญ่มากใหญ่เวอร์ซองโฮมันใหญ่มากอ่ะมันใหญ่โอเวอร์เลยนั่นแหละซองโฮที่เนี่ยดูดิเป็นไงวะไม่เห็นมีทางเลยไม่เห็นมีเลยเว้ยไอ้นั่นมันควรจะมีเจอแล้วเจอแล้วใช่เหรอเฮ้ยเจอทางไปอื่นโอ้เด้หลอกกูไอ้เหี้ยแต่มันจะตองโฮนี้มันใหญ่ยังวะโอ้ใหญ่โอเวอร์ไปเนี่ยเพราะว่าท่านชาชาทำให้เราเจอปัญหาเหรอวะลงมาตรงนี้อีกเหรอวะคือชาติน้อย4คนกำลังหา DN อยู่นะชาติน้อยอันนี้คือชาติที่ท่านแบ่งพลังมาให้เว้ยมีพลังเยอะกว่านี้เยอะเลยพลังแบบเสี้ยวนึงของท่านนะใช่พลังเสี้ยวนึงของท่านชาติเนี่ยครับรู้สึกว่าเหมือนมันจะระเบิดไปตอนเราลงวะ DN ระเบิดได้ด้วยเหรอวะก็ระเบิดชาติทำอะไรก็ได้อ่ะมึงทำมาแล้วดิเหี้ยเออว่ะจะแล้วเจอดีเหี้ยกูสเปกมาเอ้ยเจอแล้วเว้ยไม่เจอหรอกมันใหญ่เกินเฮ้ยตองโฮนี้มันใหญ่มากเอาลูกบอลไปใส่กันไม่ใส่กันก็เหี้ยแล้วเออไป let's go ฮุบมาว้าวไปเลยครับใช้พลังบินของชาติเออว่ะพลังบินในตำนานเอ้ยพลังบินได้ก็แล้วโอ้เลือดไอ้เหี้ยมึงดูแค่ละแค่การระเบิดชาติเว้ยแค่การกระโดดชาติเฮ้ยเนี่ยนะก็จะตายอ่ะเฮ้ยเนี่ยก็จะตายเพราะการระเบิดชาติว่ะอะไรวะเนี่ยมันรุนแรงเกินว่ะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยก็ตายเพราะการระเบิดชาติว้าวตายง่ายเลยฮูลี่เชียดเดี๋ยวผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่เคยดูมากเลยนะครับผมครับผมคลิปที่ดูดีใช้ได้นะฮะนี่เรายังดูคลิปนี้อยู่เหรอจบจบไหมครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับผมไม่ถึง5
ท่าไหร่ดีพี่ฟ้า50,000ไลค์เอามาย่า 50,000 ไลค์โอเคถ้าอยากให้แจกมอดนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 5,000 ไลค์นะครับโดยแจกมอดชัดๆไม่เอา 50,000 นะเอาสักเอานี่ดีกว่าเอา 500,000 ดีกว่านะ 7,000 ไลค์เดี๋ยวผมแจกมอดชัดๆเลยครับผมโอ้โหเอา 7,000 ไลค์เนี่ยแจกมอดชัดๆใต้ดิสคริปชั่นเลยนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละบายบาย